โอเคสวัสดีครับสวัสดีคนดูทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในคอนสตรัคชั่นนะท่านผู้ชมครับอยู่ในริมน้ำเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมคิดว่าความยาวขนาดนี้น่าจะพอเดี๋ยวเราจะทำการทำทางให้รถดำลงได้นะครับท่านผู้ชมครับรถดำวิ่งลงน้ำเลยหรอวะรถดำรถส่งของอะไรลงได้นะครับแล้วมึงไม่ส่งข้างบนมาเนี่ยไม่ได้เราต้องส่งข้างล่างเดี๋ยวเราจะฉีกครับผมฉีกเลยฉีกเลยครับฉีกเลยจะฉีกครับทุกคนครับมาเดี๋ยวมาฉีกครับผมโอเคแต่ก่อนเดี๋ยวรถจอดแบบนี้กันนะเดี๋ยวผมจะทำการเอารถลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวทำทางให้รถลงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้จะเอารถแมคโครไปเขี่ยดินนะเตรียมพื้นที่ให้คือขุดไอ้นี่ผมพอแล้วนะขุดนี้ผมพอแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถไปลงไปเขี่ยนะครับนี่โอเคแฟบเอาละครับผมชื่อเอาละเดเขี่ยตรงนี้ออกก่อนกันนะเอาเดี๋ยวดูกันครับสมจริงนะครับนี่เขี่ยออกเลยเขี่ยออกเลยครับเขี่ยออกเลยนะครับผมคือจะทำให้มันเป็นทางลงอ่ะให้มันเป็นทางลงอ่ะเอาง่ายนะไม่รู้ว่าจะเป็นทางลงให้หรือเปล่าหรือมันจะเป็นหรือมันจะเป็นอะไรก็ไปเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับใจอ่ะมันเป็นทางลงครับแต่ว่ามันไม่รู้จะเป็นทางลงให้หรือเปล่าเนาะผมจะเอาแมคโครลงไปเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยเฮ้ยจะทำไงวะทางลงเนี่ยต้องเป็นสโลปดิจะเป็นให้หรือเปล่าวะเนี่ยแม่ครัวมันลงได้อยู่แล้วนะครับคือรถขุดอ่ะมันลงได้อยู่แล้วนะเพราะรถขุดมันเป็นล้อแท็กเนาะอันตรายจัดเลยว่ะอันตรายมากอันตรายมากอันตรายมากเอาไปโคลงตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายมากอันตรายมากท่านผู้ชมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ารถดำจะลงได้หรือเปล่านะครับแต่รถขุดมันลงได้อยู่แล้วนะครับขออนุญาตยืมดินนะครับผมขออนุญาตยืมดินนะไปลองลงไปดูดิรถโคตรมันลงได้อยู่แล้วเอาไปเดี๋ยวเราลงไปรูปน้ำดูก่อนนะครับทุกโยมครับรูปดินนะครับไม่ใช่รูปน้ำรูปดินนะครับโอ้โหเชี่ยอันตรายจัดๆเลยว่ะเดินกลางคืนเดินกลางคืนเลยท่านผู้ชมผมเดินบนน้ำตอนกลางคืนท่านผู้ชมอุ้ยอันตรายอันตรายอันตรายเป็นอย่างแท้เป็นอย่างครั้งแท้
เฮ้ยผมลงบนน้ำผมเดินบนน้ำตอนกลางคืนท่านผู้ชมมีใจเย็นนะพี่นะผมกลัวจมยิบหายเลยท่านผู้ชมกลัวจมจัดเลยว่ะท่านผู้ชมแต่งสลบตอนกลางคืนผมว่าเช้าดีกว่าเนาะเช้ามึงติดอ่างทำไมเดี๋ยวเฮ้ยเช้าดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะยังไหวว่ะเดี๋ยวสามารถเร่งเวลาได้ครับตอนนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับผมเร่งเวลาเป็นเช้าๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นตีหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็จะเอาเป็นช่วงวันที่ตีสี่แล้วกันนะครับอุ้ยเกือบกดผิดแล้วไหมล่ะตีสามนะครับอันนี้คือมันกินกาแฟแล้วมันจะก็คือครึ่งเช้าเหรอครึ่งอะไรวะตีสี่นะครับเอาสักตีห้าแล้วกันนะเฮ้ยตีสี่นี่แหละโอเคแล้วเนาะโอ้โหผมทำงานบนน้ำท่านผู้ชมผมอยู่บนน้ำท่านผู้ชมมีจะเชื่อผมอยู่บนน้ำคือแบบฉีกทุกอย่างเลยอะฉีกกดฉีกทุกวงการเลยอะผมอะฉีกทุกอย่างเลยครับคือมีใครเขาทำแบบนี้กันบ้างอะคือแบบเอารถไปลงมาในน้ำอย่างเงี้ยหาปลาดีกว่าไหมมาลงแม่งตอนกลางคืนนี่แหละมาฉีกครับผมขอยัดฉีกแล้วกันนะผมชอบอะไรที่มันฉีกครับผมฉีกอะไรที่เขาไปทำกันแต่ผมชอบนะครับผมชอบจ้ะอะไรที่แบบเขาไปทำกันอ่ะนะผมชอบช้อนตาดสบใจจ้าเอ๊เดินย่ำเลยครับผมคือถ้าเราจะวางท่อเราต้องขุดลงอีกนะท่านผู้ชมเราจะวางท่อแล้วเราขุดลงอีกนะครับไม่รู้จะขุดลงหรือเปล่านะช้าแล้วท่านผู้ชมเช้าแล้วยัดลูกเข้าไปโอเคลงมาแต่งแต่งตรงแต่งทางนะแต่งพื้นที่นะครับนะแต่งพื้นที่สักหน่อยหนึ่งนะผมฉีกทุกวงการครับนี่กูฉีกเลยฉีกเลยผมอ่ะฉีกเลยนี่เลยไม่มีใครเขาทำกันหรอกแบบเนี้ยโอ้โหมาขุดดินบุญในน้ำเนี่ยไม่มีใครเขาทำครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปทำกันนะครับผมเพราะเขาไปทำกันนะครับก็แต่งนิดๆหน่อยๆครับผมใครอยากเล่นน้ำก็ลองเอาไปทำกันได้นะทุกคนครับฉีกเลยผมพาฉีกเลยนะฉีกเลยฉีกเลยครับฉีกเลยฉีกเลยครับผมฉีกเลยฉีกอย่างเดียวเลยดูอ่ะเวลาตีห้าโคตรสวยอ่ะดูเนี่ยแดดอ่ะโอ้โหมันซ่าซะเหลือเกินย่ำก่อนผมเดินย่ำก่อนโอ้สวัสดีครับเรือย้ำทางนะครับมองไม่เห็นเลยว่ะเช้าแล้วมองไม่เห็นเลยครับคุณแน่ใจนะว่าดินมันแข็งเนี่ยแน่ใจสิมีป่าไหมวะมันก็ไม่ลึกนะเนี่ยท่านผู้ชมมันน่าจะเดินไปได้เนาะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ามันไม่ลึกจริงๆนะครับอ่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาถึงเนี่ยถึงจะลึกนะครับเห็นไหมมาถึงเนี่ยถึงจะลึกนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือไม่ลึกเลยครับคือเดินโอ้ยพูดอะไรเดินอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะขุดลงได้อีกนะครับเนี่ยนะฉีกจัดเลยวะฉีกทุกโครงการเลยฉีกจัดเลยครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเรียบแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยว
จะปิดพาร์ทไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมครับนี่โอ้โหยอดเลยอ่ะฉี่ครับผมเนี่ยจอดอยู่ในน้ำเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวเดินนี่โดนแช่น้ำนานไม่ได้เนาะแช่น้ำนานไม่ได้นะครับชันๆพี่เขาพี่แกก็เดินขึ้นชิวๆเลยเนาะจอดในน้ำก็ได้ไหมกินข้าวครับผมกินข้าวเช้าครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดพาร์ทไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าแคทนะครับผมเล่นน้ำนะครับผมโอ้ยใครอยากให้ทำอะไรตรงนี้อีกก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะผมตามจริงก็มันอัดไปหลายวันแล้วกว่าคลิปจะลงนะครับผมเดินใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับทั้ง Facebook กับ YouTube ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกดแชร์นะครับคนจะได้เห็นว่ามันฉีกขนาดไหนครับผมเอาไปโคไปลงน้ำเนี่ยไปครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ